เขาบอกว่าใน4 element เนี่ยดีเจเริ่มก่อนใช่ถูกไหมครับใช่เพราะว่าตอนเริ่มอ่ะเรารู้ว่าฮิปฮอปมันมี4 element ใช่เราก็ลองเบรกแดนซ์เราก็ลองก็ไม่ได้แดนซ์ว่าลองเบรกแดนซ์ลองทุกอย่างก็ฟิตตี้ดีเจคือแรปไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเราอยู่อเมริกาแล้วเราภาษาอังกฤษเราไม่ได้แตกฉานครับเราก็เลยแบบอยากมีส่วนร่วมไอ้เบรกแดนซ์ก็เต้นไปงั้นก็ไม่รู้สึกว่ามันเก่งไงแต่พอมาดีเจดีเจไม่ต้องพูดดีกว่ามันจะฝึกสกิลอย่างเดียวแล้วได้เปิดเพลงด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกที่ว่าเราอยากจะเป็นดีเจครับผม